นึกไม่ออกคือโอโมยดาเซไหนโอโมยดาเซไหนใช้กับอะไรบ้างก็ใช้กับสถานการณ์นี้ล่ะค่ะว่านาชาเซนเซว่าโอโมยดาเซไหนโอโมยดาเซไหนนึกไม่ออกว่าจะสอนคำว่าอะไรดีนะโอโมยดาเซไหนเดซเนหรือว่าเอ๊ชื่อคนนั้นน่ะที่เราจำได้เราเจอเขาวันก่อนน่ะเขาชื่ออะไรนะโอโมยดาเซไหนโอโมยดาเซไหนวันนี้น่าจะเป็นคำนี้ละค่ะโอโมยดาเซไหนคือนึกไม่ออกนึกไม่ออกเดี๋ยวจะตอนึกไม่ออกกับคิดไม่ออกดูจิกาอุโนต่างกันยังไงเพื่อนชาวญี่ปุ่นนะคะ日本人友達にとって思い出せないว่านึกไม่ออกですねでもคิดไม่ออกの言葉はと時々は耳を通してどう違うのかなとไอ้ว่าเอ๊ะแล้วทำไมบางทีคนไทยพูดคำว่านึกไม่ออกบางทีก็พูดคำว่าคิดไม่ออกนะคะคิดไม่ออกว่า思い出せないよりまあちょっと解決できないと問題があるとかアイディアが出せないという意味が入っていますคือมีความหมายถึงการที่เราอาจจะไม่มีไอเดียหรือไม่มีวิธีแก้ปัญหาเราจะใช้คำว่าคิดไม่ออกค่ะส่วนนึกไม่ออกจะเป็นเรื่องที่เรานึกชื่อนึกสถานที่นึกขึ้นมานะคะสำหรับเพื่อนญี่ปุ่นที่เรียนภาษาไทยนะคะโดจิกาอุกะนึกไม่ออกต้องคิดไม่ออกですねここまでですวันนี้ก็เท่านี้ค่ะ